ชวนไปแล้วนะลดเสียงเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เออทำทุกอย่างอย่าดังอย่าดังอย่าดังเดี๋ยวทำมาได้ยินเฮ้ยอีกจุดเดียวจะได้นี่แล้วจะได้แรง19แล้วเอออีกจุดเดียวใช่อีกจุดเดียวจะได้แรง19แล้วเย็ดแค่โดนแบบฟาวยศผมยศรถคือสมมติว่าเราขึ้นไป19แล้วอะเออมันก็จะขึ้นมาใหม่อีก3อันป่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราหายไปอีกทั้งบ้าง4บ้างสมมติว่าเราหายอีกทั้ง3อันตอน19เนี่ยมันจะไม่ดิ่งลง20แล้วใช่ไหมลงควยมันก็ลงไป20ควยแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆเออแต่สุดที่20ยัดเปียกที่สุดอะงั้นกูไม่สนใจแรงอะไรเงี้ยกูสนใจเลเวลอย่างเดียวไอ้สัตว์ปั่นไฟครบเปิดประตูหนีแค่คนเดียวก็ผ่านแล้วเหรอเฮ้ยมันต้องผ่านคนเดียวก็คือเราผ่านคนเดียวไงเออเออทิ้งเพื่อนก็คือทิ้งเพื่อนเออทิ้งเพื่อนคือทิ้งเพื่อนไงอ่ะกดจ้ากดลืมโทษผมไปดู Facebook อยู่ไม่ใส่ใจอ่ะนะไอ้ตรงบ้านไม้นั่นไม่รู้อะไรกันถ้าเราตายคนเดียวลิฟต์เมื่อกี้ตื่นเต้นเกินเออซ่อมเติมอะไรไม่ได้ซ่อมเลยเออหมดแม่งเมื่อกี้แบบหมดต้องวิ่งล่าถึงนั่นแหละไม่คิดว่าจะผ่านอ่ะคิดว่าแม่งไม่ไหวแล้วกูตายแน่เลยกูตายเร็วด้วย Ready ไม่มีทางหนีฆาตกรมาสักทีเถอะเออฆาตกรผมจะว่าไปนี่แบบเมื่อกี้ยอมใจจริงไหมช่วยกันสุดชีวิตคนนี้ล่วงอีกคนนึงวิ่งมาช่วยใช่คุณเอ็ดดีว่าปิดดีว่าปลดเสาไว้แล้วเฮ้ยไอ้หลานเบาลำโพงหน่อยดีวะเสียงแม่งซ้อนอะลำโพงอะไรลำโพงเกมเพราะว่าเสียงมันซ้อนกับเครื่องน้าลำโพงเกมเหรอเออลำโพงของอ่ะเพราะว่าอ๋อเพราะว่าตอนเนี้ยคือได้ยินเสียงอ่ะคือเราไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไอ้หัวใจเนี่ยมันของตัวเองหรือว่าของไงยากเลยเดสก์ท็อปอยู่ไหนโอเคเข้าใจใช่ไหมเข้าใจชิบหายแล้วแม่งปิดทุกอย่างคืออะไรปิดทุกอย่างคืออะไรก็เบาเสียงในเกมก็ได้เข้าเกมอ่ะแล้วก็ไปเบาเสียงเอาแล้วตอนนี้น่ะได้ยินป่ะคือตอนนี้มันไม่ได้ยินด้วยเพราะมันเป็นเสียงเดียวกันไงเสียงไอ้ไฟเนี่ยเดียวกันแต่ว่าไม่ผมเบาเสียงลำโพงละเออทีนี้ไม่ได้เปิดไอ้นี่อีกอ่ะไม่ได้เปิดนี่อีกอ่ะพอไม่เปิดลำโพงก็เล่นเกมนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดแชทว่าหัวใจหลานเสียงหัวใจหลานอะไรเสียงหัวใจกับเลิฟอ๋อคือเออว่าทำไมกูไม่ลดเสียงเพลงวะไอ้เหี้ยลดเสียงเพลงที่ออกลำโพงแล้วก็มาเปิดเสียงที่ Xspin เออว่ะแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้แหละไอ้ไว้รอแล้วแต่เห็นคนยืนเหลือคนเดียวใจนี่ไปเลยใจแป้วเลยใครยังไม่กดยอมรับมาซะดีๆสารภาพมาเดี๋ยวขอนะนั่นไงสอรี่นั่นไงเปิด Facebook อยู่อย่าทำหลายกิจกรรมดิหน้าประจำใช่ผมเป็นจำเลยสังคมซะงั้นนี่กดก่อนแล้วนะใครอ่ะเหลืออีกคนนึงอ่ะสาวแว่นดำอ่ะเออคุณเอกกับคุณเมกาเดะมีไฟไหมอ่ะเดี๋ยวจะลองแชทดูอ่ะตัวเลข1920คือเลเวลเหรอเป็นแรงครับเป็นแรงเออเนี่ยเห็นตรงนี้ปะถ้าวิลิงทำคะแนนแบบได้เยอะอ่ะเยอะเหมือนรอบเมื่อกี้เ
พอขึ้นครบ3อันเนี่ยมันก็จะเป็น19ถูกต้องฆาตกรมีแรงไหมฆาตกรมีแรงนะครับวันนี้เจอฆาตกรแรงหนึ่งมาแล้วฆาตกรแรงหนึ่งจุติแล้วด้วยจุติแล้วด้วยคือเกมนี้มันจะมีระบบจุติก็คือว่าเลเวล50แล้วตัวละครเนี่ยก็จะไปจุติได้จุติแล้วได้อะไรได้ชุดใหม่ได้ชุดเปื้อนเลือดมาแต่ถ้าสำหรับฆาตกรที่จุติแล้วได้อะไรพี่ดูไม่แน่ใจนะแต่ว่าเพิร์กทั้งหมดจะหายหมดเลเวลจะกลับมาเป็นเลเวล1อีกในนึงก็ทิ้งเพื่อนบ่อยเย้ในนึงก็ทิ้งเพื่อนบ่อยใช่ผมพิมพ์ขึ้นไว้ว่าจะไม่พิมพ์ว่าจะพิมพ์ไม่มีฆาตกรตั้งห้องหาห้องไม่ได้ใครจะเล่นฆาตกรฆ่ากันเองก็ได้นะกูไปไอ้นี่ดีกว่ากูไปปิดเสียงในนี่ดีกว่าเสียงน้ำแม่งไม่ได้ยินไม่มีฆาตกรวอลลุ่มนี่ใช่ไหมห้าสิบเออมีวอลเรดสักห้าสิบเองมั้งอืมนี่ก็ห้าสิบนี่ไงห้าสิบก็ชัดแล้ว readyผมนี่นะทิ้งบ่อยๆเฮ้ยถ้าเล่นกับคนอื่นที่ไม่ใช่แบบคนรู้จักนะก็ทิ้งเหมือนกันนะอืมไม่ค่อยสนใจเหมือนกันนะเออช่วยแต่เฉพาะที่แบบว่าที่แบบว่าเออช่วยได้ก็จะช่วยบอกว่าคือเพราะว่าส่วนนึงคือมันก็ไม่ได้แคร์เราไงใช่ๆเออพอมันไม่ได้แคร์เราก็จะไปแคร์มันทําไมเราก็แบบทิ้งได้ก็ทิ้งอ่ะเอางี้ดีกว่าสายเทที่แท้จริงอะไรต้องเอิร์ธอีก5นาทีคืออะไรโหลดเกมอยู่น้องเอิร์ธอ่ะช่วยกันปั๊มดิเออใช่มั้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยกันปั๊มไม่ได้เพราะว่าตัวฆาตกรน่ะถ้าจะเจอกันทั้งหมดเนี่ยต้องสุ่มต่อสุ่มฆาตกรเออถ้าจะมาเจอกันแล้วด้วยความบังเอิญนะนั่นสุดยอดแล้วอ่ะใช่ๆเหมือนรอบเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้เลยแบบใจดีผมแคร์นะถ้าไม่เจอยืนจูบปากโอเคคือส่วนหนึ่งไว้ฆาตกรมันไม่ค่อยเอ้ยคนอื่นมันไม่ค่อยแคร์เราเท่าไหร่ไงเอาลืมกดโทษทีนั่นไงเพลินไงโม้โม้โม้เพลินโม้เพลินวันนี้ไม่ไปทำงานวันเดียวมีคนข้ามข่าวว่ามีประเด็นเลยกูทำไมมีประเด็นอีกแล้วเฉยเฉยเอ๊ะไม่ดูเฉยเฉยก็ชอบมีประเด็น เมื่อไหร่จะเริ่มนั่นสินั่นแหละสิไม่มีฆาตกรไงรอฆาตกรไงแต่ว่าเนี่ยเหมือนกับถ้าไม่มีอย่างเงี้ยน้องเอิร์ธมาอาจจะได้ก็ได้ฆาตกรเพราะฆาตกรแม่งหายากจริงแล้วนี่คืออะไรเนี่ยค้างไปเลยเนี่ยค้างไงอืมอ่ะสูตรทองแน่เลยมาละตกแบบฟ้าวรอไหมฆาตกรอยู่ลุ้มไหนหมดเรื่องประจำวันฆาตกรขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องปิดไฟอืมฆาตกรไม่มีหมดคอมเหรอไปถึงอะไรนะหรือใครจะเล่นเป็นฆาตกรแล้วมาตามล่า 3-4 คนนี้ก็ได้นะพร้อมเหมือนกันฆาตกรก็เพลเยอร์ครับเรื่องแบบที่น้าว่ามันก็ฆาตกร AI ก็กินนิ่มนี่ฆาตกรก็เพลเยอร์เหมือนกันอืมแล้วแต่คนเล่นเนาะแล้วแต่แล้วแต่อืมแต่เนี่ยช่วงนี้ไอ้นี่ไอ้ฆาตกรที่เล่นเป็นเจสันน่ะไอ้ตัวเลื่อยอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะแต่ก่อนคนเล่นเยอะตอนนี้มาเป็นไอ้นี่ละพยาบาลกับกุ้งกิ้งก็บ่อยคือตอนแรกโอ้ยคิดก่อนมาอะไรแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบไอ้ตัวเลื่อยกับตัววางแท็บได้อ่ะแล้วตอนนี้ตัวเลื่อยนานๆจะเจอทีแต่พยาบาลจะเจอบ่อย
โดเรมีโดเรมีซอลลาลูกข้อเวลาสัก3นาทีเสร็จสักทีเถอะเอาเมื่อกี้จะเล่าเรื่องอะไรนะลืมบอกว่าอ๋อประวัติเนี่ยเข่งบอกอายุเลยอายุน้อยอายุน้อยพูดถึงโดเรมีซอลลาวันนั้นไปงานของแทชเชอร์มาแทชเชอร์เป็นงานเปิดเพลงทุ่งอะไรเงี้ยแทชเชอร์เป็นปาร์ตี้ออร์แกไนเซอร์เจ้าหนึ่งด้วยสัปดาห์ขี้เมาของน้าแล้วเนี่ยก็ไปกับเขานึกออกปะก็ไปแล้วก็ก็คือเขาเปิดเพลงลูกทุ่งไงตีมันไม่ตีลูกทุ่งก็เสิร์ฟกันเว้ยก็เต้นกันไปจนเพลงโจเลปีขึ้นเนี่ยโอ้โหร้องกันทั้งหอร้องกันเป๊ะทั้งหอแล้วแบบเต้นกันสุดใจขาดที่ทั้งหอเลยแบบกับอีกเพลงหนึ่งที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะแบบทั้งหอได้ขนาดนั้นอ่ะจะร้องเป็นจะร้องได้ตัวแชเชอร์เนี่ยเขาเป็นพาร์ตี้ออร์แกไนเซอร์ซึ่งจัดเราว่าจัดสนุกอ่ะนึกออกป่ะเราว่าจัดสนุกแล้วก็มีแต่คนบอกว่าคนที่ไปเนี่ยเป็นทุกทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เราชอบอย่างนึงเว้ยเราชอบที่ว่าปาร์ตี้ที่จัดอ่ะปาร์ตี้ที่จัดมันจะเต็มที่มากนึกออกป่ะมันก็จะเปิดเพลงแบบสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบความหยาบคายก็อยู่ในระดับตุ้งจัดนึกออกใช่ไหมเสร็จแล้วก็วันนั้นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเฮได้ขนาดนั้นคือเพลงปาแดงแดงจะไว้ใจได้กาแบบกระเทยทั้งหอมสภาพกระเทยทั้งหอมแปลงร่างเป็นแม่สาวเจ้าเหนือลุกขึ้นฟ้อนของกันคือแบบโอ้โหของหญิงลีไม่รู้จักไม่เคยฟังไม่เคยฟังเหมือนกันของหญิงลีหญิงลีเหรอไอ้นั่นไงไอ้ขอใจเธอและเบอร์ไม่ใช่โดเรมีโดเรมีของหญิงลีไม่เคยฟังไม่มีไม่เหรอมีหรอน้องมาร์คบอกฟังของหญิงลีมีเหรอไม่เคยฟังเคยฟังแต่เป็นพจิตาอ้าวก็เจ้าของเพลงขอใจเธอและเธอโบไงเบอร์โทรอ๋อโอเคคุณนึกว่าจะไม่แก้ให้เลยสุดคุณนึกว่าจะยิงพลาดรัวๆแต่เมื่อวานไปเต้นซุปเปอร์มีคลาสซุปเปอร์ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนตัวกันไประหว่างว่างก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนตัวกันไปเราเรื่องนี้กันไปไอ้นั่นอ่ะเขาจะมีเพลงชื่ออะไรวะอะไรนะคนโสดไม่ถูกมาแล้วสักอย่างไม่รู้ว่าอันไหนก็ดังเหมือนกันนะหาก่อนโดนเลยมีหญิงเรียวมาร้องใหม่ไม่ต้องหามากดก่อนก็นี่ไงกดแล้วกดเลยที่ไปแล้วไงเฮ้ยฆาตกรไปไหนหมดอีดอกนอนหมดแล้วเหรอฆาตกรเนี่ยดึกๆไม่ฆ่าคนเหรออ๋อชื่อเพลงนี่ชื่อเพลงรอสายคนโสดไม่เคยฟังเหมือนกันเพลงใหม่เพลงใหม่ Yes ออกแล้ว2อัลบั้มก็ไม่ใหม่ป่ะวะใช่ป่ะมันก็ไม่ใหม่ป่ะก็เพลงนี้ก็เมื่อวานก็ไปครูสอนซุปเปอร์ก็เอาเพลงนี้มาเต้นก็ฮาดีเป็นเธอฆาตกรอยู่ไหนเฮ้ยไปไหนหมดเนี่ยฆาตกรเนี่ยฟังจังหวะแล้วจำได้ไม่ออกล่าช่วงดึกเออทำไมฆาตกรไม่มาอ่ะเอาสติจอดับเฉยเหงาเลยเนี่ยเหงาเลยรอจนเหงาแล้วเนี่ยนี่เริ่มจะไม่มีเรื่องไหลเล่าแล้วนะเนี่ย
เพลงลูกทุ่งที่ใหญ่เคยฟังมีแต่เพลงเก่าๆใหม่ๆไม่ชอบไม่รู้จักใครเท่าไหร่ห้าทุ่มไงรอสักตีสี่โอ้โหเหลือฆาตกรคนเดียวแล้วเนี่ยอันตราซีมีเรื่องอะไรจะเล่าเรื่องบทเรื่องเล่าเย็ดเป็ดบอกว่าจังซีมทั้งสอนจังซีมทั้งสอนจังซีมทั้งสอนเฮ้ยวันนั้นไม่ได้เปิดเลยอ่ะนี่จริงๆวันเสาร์นี่มีงานแคชเชอร์งานนึงนะแต่ว่าวันอาทิตย์งานแข่งดีงานถี่เหลือเกินก็เลยอดไปตอนแรกอยากไปมากเป็นงานนี้เลยตีเป็นแบบเพลงสากลอะไรเงี้ยมีเพื่อนกันแล้วใช่ไหมให้ฆาตกรสร้างห้องเลยเออให้น้าดึงหรือไม่ถ้าเล่นเป็นถ้ามีเพื่อนที่เล่นเป็นฆาตกรก็ให้ฆาตกรจอยห้องกันเลยเออชื่อห้องไอ้นั่นอะคิวโยเฟนอะใช่เสร็จแล้วก็ลากมาก็ตีกันเองนี่แหละแต่ว่าในโหมดเนี้ยจะไม่ได้แต้มก็ออกมาจะไม่ได้แต้มจะไม่เสียของที่เป็นออฟเฟอร์ลิงไม่เสียของที่เป็นไอ้นั่นแต่ว่านั่นแหละมันก็จะไม่ได้แต้มแต่ถ้ามันรอจะเบื่อแล้วก็หาคนมาเป็นฆาตกรมาได้เองก็ได้ก็สนุกจริงก็ได้มันไม่ได้แต้มเน้นหาไปเน้นซ้อมอะลงแบบซ้อมใกล้เสร็จแล้วมาสักทีฆาตกรไปในบทเนี้ยไปนอนแล้วครับบ่าย5ทุ่มพี่ฮาจะโอ้เร็วมากเลยจริงๆนะมันเร็วมากจริงเพราะว่าคือเพราะเราได้เล่นน้อยเรารู้สึกมันเร็วอีเหี้ยไปไหนกันหมดเนี่ยขอตะกอนเกมคนดังเล่นเยอะทำไมติ่งไม่ตามมั้งเออว่ะนะหลายคนเล่นนะคนดังๆคนช่องใหญ่ๆเขาเล่นเยอะเออใช่คนช่องใหญ่เขาเล่นเยอะคนที่ของกลางไงตอนนี้รู้สึกว่าเจทอฟฟี่ก็เล่นอยู่นะไลฟ์อยู่เหมือนกันเห็นเตือนมาในเฟซบุ๊กเมื่อกี้นี่ไลฟ์ในเฟซบุ๊กก็เลยเตือนผมไลฟ์ใน Facebook ไม่เป็นว่ะมันต้องใช้ Open ไอ้นี่ป่ะ Open Broadcast ป่ะไม่แน่ใจว่ะเออแม่งใช้ไม่เป็นอ่ะอันนั้นอ่ะเกมราคาถูกแต่แม่งแดกสเปคเออจริงเกมมันถือว่าถูกนะแล้วถ้าเทียบกับความสนุกมันถือว่าใช้ได้อยู่ในราคาที่โอเครับได้แต่ว่ามันก็เนี่ยแหละมันติดตรงที่ว่าแม่งแบบบั๊กเยอะอยู่อะไรเงี้ยฮาร์ดบีทตูดเกอร์อะไรอย่างงี้สะบัดสปริงงี้มาร์ทไรเดอร์อย่างงี้เดี๋ยวนะน้องเอิร์ธส่งอะไรมาวะรูปไม่ขึ้นตึ๊ดๆน้องเอิร์ธรูปไม่ขึ้นน่ะทำไมติไม่มาช่องดังๆนั้นกลัวผีป่ะมีป่ะมีแบบคนที่แบบไม่กล้าเล่นเกมอะไรอย่างงี้นั่นไงคอมนี่ i3 อย่างต่ำ
สมัยนี้เออเกมสยองไม่นะเกมตลกชัดๆเออมันเกมตลกนั้นจริงแล้วมันเป็นเกมตลกจริงนะผม i7 ตั้งแต่2ปีที่แล้วถอๆจำไม่ได้ว่าของพี่ลิงนี่ i5 หรือ i7 วะลืมไปแล้วอ่ะของน้ารู้สึกมันจะ7ตอนนี้รถคุกน้ากำลังมีปัญหาเรื่องจอยทำไมไปพิกเซลอ๋อเพิ่งซื้อมาไม่นานนี่หว่ายังไม่ถึงปีเลยเนี่ยเออซ่อมไปแล้วรอบนึงเนี่ยไรวะ MSI นะเว้ยเกือบ40,000เถอะ4กับ 50,000 น่ะที่น้าบอก40,000 40,000เออมาละทีกูต้องให้กูจุดธูปไหมฮะไอ้เหี้ยนี่ยังไม่ถึงไหนยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแคปจอไปเป่าๆ 200M แล้วเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงได้แล้วนั่งบีบตูดแมวรอของผม i7 4500นี่อยากซื้อ PC สักตัวนะแต่แบบมันลำบากไงมันต้องอยู่กับที่ไงน้าเดินทางไงผมอยู่กับที่ไงผมเลยได้อ่ะ PC ผมเนี่ยเป็น FX8350 เพื่อเกมนี้เล่น GTA ได้ก็เล่นเกมนี้ได้จะซื้อเขาเรียกอะไรวะจะซื้อ PC ตั้งไว้ที่บ้านหลังติดก็ดูจะหลายสิ่งหลายอย่างเกิน GTA ก็ยังไม่ได้ซื้อมาเล่นเลยเขาเล่นกันไปถึงไหนต่อถึงไหนแล้วมันเป็นเกมที่ไอ้เหี้ยคู่ควรกับมนุษยชาติมากอะเกมเนี้ย GTA ปัญหาคือผมไม่มี GTA เออไม่มีเหมือนกันมันเลอค่าจริงๆ GTA แมวร้องใหญ่แล้วฆาตกรยังไม่มาแมวหิวป่ะไม่ให้ข้าวแมวหรือว่าไอ้ที่แมวร้องนี่คือไปบีบฟืนแมวใช่ไหมGTA 5ก็ไม่ได้ซื้อคือตอนแรกกะว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อตอนไอ้สิ้นปีอะเซลสิ้นปีไม่น่าจะทันแล้วไม่น่าจะทันแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีนี่ก่อนมันมีฮาโลวีนเซลก่อนฮาโลวีนเซลแต่เซลก็เซลเกมผีอีกก็แหละเกมนี้มันจะเซลอีกไหมอะคงจะเซลอีกรอบแหละรอบแรกที่มันเซลคือ 10% รอบล่าสุดนี่คือ12เอ้ย 15% เดี๋ยวมันก็คงเซลอีก20 25อะไรก็ว่าไปฮาโลวีนน่าจะเซลเยอะเอออันนี้คือการคาดการณ์ล้วนๆนะถ้าใครยังไม่ได้เล่นไอ้ใครยังไม่ได้ซื้อเกมนี้นี่ก็อยากเล่นก็รอฮาโลวีนก็ได้นะไอ้ต้องเอิร์ทบอกเข้าเกมไม่ได้เข้าเกมไม่ได้อ้าวหรือว่าระบบเข้าเกมมันเรียกป่ะวะเออหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีคนเลยนะมันแปลกมันแปลกโกฮังเป็นคนฆ่าเซลเดี๋ยว GTA 5ซื้อมาเครื่องผมก็เล่นไม่ได้กำพรีออเดอร์แล้วยังไม่ได้จับเลยเข้าได้แล้วไอ้น้องเอิร์ธมาคิวโยเฟนมาเออน้องเอิร์ธมาคิวโยเฟนมาหรือไม่ถ้าน้องเอิร์ธเข้าโหมดฆาตกรมามันจะวาร์ปมาไหมเพราะมันไม่มีคนเลยอ่ะไม่มันไม่แน่ว่ะเออเพราะมันไม่มีฆาตกรเลยอ่ะถ้าสุ่มเข้ามาอาจจะเจอก็ได้มั้งอาจจะเจอกันใช่ตอนนี้ไม่มีคนน่าจะเจอนะคนอื่นจะเข้าดิใครมันจะเข้าลองมาครึ่งชั่วโมงลองเออจีจีGG Easy หมายถึงพวกเซอร์ Nomad Foul อีกแล้วอ่ะไม่คุ้นกับเจคหน้านี้เลยว่ะเปลี่ยนขอเปลี่ยนกลับรออยู่ราวๆ100กว่าคนฮะฆาตกรไม่มีสักคนเออฆาตกรไม่มีสักคนคือคนรอโคตรเยอะอ่ะแต่ว่าฆาตกรไม่มาสักทีไม่มีฆาตกร What the fuck ผมทรงหาอะไรไม่
เมกกะหรอเออทรงจินตลาดิเออจินตลานี่แหละแจ่มเออทรงจินตลาแจ่มสุดแล้วแหมจริงๆถ้ามันมีให้แต่งตัวละครเองได้นี่โอ้ยสนุกเพลินเพลินเพลินกว่านี้อีกอ่ะเพลินนี้ไปเยอะอ่ะกดแรงไม่ได้เขาหมดคิวโยเฟนไหมน้องเอิร์ธมาเล่นไหมได้เป็นฆาตกรไหมเฮ้ย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 โอ้โหหลังจากที่เรารอกันมาไอ้เหี้ยครึ่งชั่วโมงกว่าชั่วโมงไอ้แบบนานนรกแตกโอ้ยมาแล้วมาแล้วกดเลยกดเลยไม่มีไม่เพิ่งอะไรเออไม่มีแล้วไม่มีแล้วจังหวะนี้ต้องเอาแล้วฆาตกรกดเร็วมากอ่ะเฮ้ยหาไม่กว่าจะได้เล่นสักทีจบรอบนี้ขอตัวแล้วครับโอเคครับเป็นการฝอยกันที่นานมากดูก่อนเล่นอ่ะมิเชลบอกพรีออเดอร์แล้วยังไม่ได้จับเลยอ๋อพรีออเดอร์อะไรอ่ะสงสัยจะเป็นไอ้ GTA 5ไม่ก็ Metal Gear Solid 5 เล่น Final 10ให้ดูด้วยนะท่านลิงได้ได้ได้ไอ้อยู่ข้างใครก็ไม่รู้ตัวคุกกี้อีกแล้วอ่ะ2คน3คน4คน4คนให้มา4คนกุ้งกังกิงกองอุ้ยมีการวาร์ปเบาๆมีการวาร์ปเบาๆแหลก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 เฮ้ยให้ขวาเข้าขวาเข้าขวาเข้าครับขวาเข้าครับเอาโอ้โหโอ้โหโดนไปหนึ่งวิ่งหานะคืออะไรคืออะไรคืออะไรกูสินะทีนี้กูสินะมึงข้ามสิครับรอพ่อตัดริบบิ้นเหรอเอาใครเนี่ยเอาวิ่งไปหาผีนี่เองไอ้เหี้ยนะวิ่งวิ่งลากผีไปแล้วกูวิ่งตามผีอีกทีนึงคือวิ่งแบบวิ่งลากผีมาหานะคือผมอ่ะเห็นแล้วนะซ่อมอยู่แล้วผมจะมาช่วยผีมันวิ่งมาจากทางขวาเว้ยแล้วผมเห็นมันล่องหนมาผมก็บอกเข้าขวาเข้าแล้วผมแล้วเนี่ยโดนอุ้มแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยขอให้บอกซอยคอยแน่ไหนวะไม่เห็นมันอุ้มเลยนี่ไงแขวนแล้วไอ้สัตว์เห็นยังเห็นแล้วอยู่ซะไกลเชียวมีคนวิ่งไปแล้วเสื้อเขียวอ่ะวิ่งไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งเข้ามามา2อ่ะแอบอยู่มันแอบอยู่มันแอบอยู่มา2ไปแล้วไปแล้วมาทางผมป่ะกลับมาแล้วโอเคไปช่วยแล้วใช่มั้ยเออมาไม่ๆผมเห็นคนไปช่วยแล้วคนนึงเฮ้ยมันวิ่งไปนะมันวิ่งไปตรงนั้นระวังครับระวังครับเสื้อเขียวครับโอเคดักไว้สวัสดีเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยไปช่วยดิโอ้ยน้าลอยเฮียน้าลอยมีอาการแหลกเบาๆเออโอ้โหจุกไม่พ้นคุณเอ็ดมันดักกูแน่จุกกลับไปบูรูรูบูรูบูรูนะอยู่ตรงนี้วันนี้ทั้งนั้นน่ะไอ้ห่าเออไปกำลังจะตายแล้วเร็วโอ้ยไอ้กดช่วยสิวะรออะไรไปแล้วจ้าห้ามตายเลยนะห้ามตายนะกูมาช่วยนะเนี่ยอ้าวหนีเลยไปนี่เลยไปไอ้ปั่นไฟเลยไม่ต้องช่วยแล้วเพราะว่ารอบนี้ตายแล้วไรวะบาย
น้ำแม่งไอ้น้ำแม่งกักมึงลากมาหากูนะได้ข่าวอะไรอะไรไม่ได้ลากเลยผมเห็นแล้วมันวิ่งเข้ามาเออมันวิ่งเข้ามาหาเว้ยเออไม่เชื่อไปดูย้อนหลังกูก็ซ่อมอยู่กูอยู่ดีๆเหรอโอ้ยขอบคุณค่ะอ๋อประตูมันอยู่ข้างหลังบ้านนี่เองกูว่าแล้วแต่ยี่ห้อกูวิ่งหาไปสิด่านเนี้ยขอบคุณครับรถเลยเฮ้ยต้องปลดตะขอนี่ไม่ได้ปะไม่ได้วะได้4,000แต้มเองคือไอ้น้าแม่งคักเฮ้ยได้ยินเสียงเครื่องปั่นตรงไหนวะฆาตกรเร็วไอ้ฆาตกรแล็ก20ไม่มีเพิร์กอะไรเลยเฮ้ยสบายดิอย่างนี้หมูตู้ไอ้เหี้ยต้อมเลยเร็วๆเลยไม่มีเปิร์กอะไรเลยแต่ว่าดูท่าทางจะเก่งนะดูกันเออมันล็อกหลบเมื่อกี้วิ่งไปวิ่งมาใช้ได้นะไอ้วิ่งเอวิ่งเอข้ามรอพ่อขอตัดลิปปินอีกแล้วนั่นแหละครับคุณเอ็ดถูกต้องแล้วครับอย่างนั้นแหละพร้อมตามมาสี่ตามให้ทันสี่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 วิ่งกับเสียงหัวใจดังมากตามมาแล้วใช่หรือไม่ตามมาแล้ววิ่งกับมาทันต้องโดนตีเลยเป็นกันไงซ้อมต่อได้เฮ้ยเฮียตะปูอยู่ตรงนี้นี่ว่ะโอ้โหโคตรใกล้เอาแล้วมึงเดินไปไหนอ่ะมึงไม่แขวนข้างหลังเหรอไฟไม่มันจะพาลงเบสเมนต์หรือเปล่ามันมึนน่ะมันมึนมันจะหาที่แขวนนั่นไงแล้วที่แขวนก็อยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วกูเกือบจะได้แล้วมันก็ไม่ยอมที่หลุดเนี่ยโอ้ยโดนตีหนีเลยมันวิ่งตามหลังอยู่วิ่งตามหลังอยู่ไปจุ๊บไปโอ้ยไปโหดชินักเลงวิ่งอ้อมไปสัตว์มันออกทางหน้าครับระวังครับออกทางหน้าคุณเอ๋นะดิ้นไปนะน่าจะได้ถ้าดิ้นไปน่าจะหลุดน่าจะมาช่วยเลยครับไม่มีคนครับไม่มีผีครับเป็นกันไหนไปช่วยได้เลยครับเยี่ยมฮิวกันยังได้เลยครับตอนนี้เฮ้ยคุณเอรุดแล้วคุณเอรุดแล้วเจ๋งเออนั่นแหละเลือดออกเลือดไหลเป็นโลหิตวิ่งก่อนวิ่งก่อนนี่ก่อนคุณเอรุดวิ่งมาทางนี้แล้วอยู่รวมกันหมดมัดรวมกันหมดเลย3คนอะไรกันเนี่ยเอาวิ่งมาเจอกันอีกไอ้เหี้ยวิ่งมาเจอคุณเอรุดฮิวกันก่อนครับ2คนน่ะเข้าขวาก็พ้นแล้วเนี่ยที่จริงเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งมีตะขอโคตรเยอะตะขอไม่เยอะหรอกแต่มันสุ่มเกิดใกล้กันไงแม่งตะขอตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีเฮียเยอะไปมันไม่เฝ้าครับมันไม่เฝ้าเฮ้ยมันเดินออกทางขวาเลยละมันเดินวนใช่ไม่เฝ้าแต่มันเดินวนอยู่โอ้ยโดนตีล้มไปหนึ่งคนเออไปช่วยได้ช่วยทันเยี่ยมครับโอเควิ่งเลยวิ่งโอ้โหดีมากคุณเป็นกันเองนี่แบบว่าเพลย์ออฟเดอะเกมมากเพลย์ออฟเดอะเกมกูไม่รอดแล้วใช่ไหมเนี่ยรอบนี้3แล้วนี่ไม่รอดแล้วไปเลยบายเฮียทำไมรอบนี้แม่งกูไก่อย่างนี้เนี่ยวิ่งครับโอ้กว่าจะได้เล่นแม่งนี่เชียร์เป็นกันเองแล้วเนี่ยเชียร์มากจริงเป็นกันเองนี่แบบเพลย์ออฟเดอะเกมมากๆเออวิ่งไวกว่าคนหนีที่เดินโคตรเร็วแล้วไม่มีเปิร์กด้วยนะไอ้ฆาตกรเนี่ยคุณแลกตกไหมแลกตกไหมตกคืออะไรได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้ 7,800 อ๋อโดนแขวนไปอีกนึงหมุนเลยดึงเลยครับไม่มีครับไปครับเยี่ยมครับโอ้ยโดนลงอีกแล้วเมกาเน่เหลือตัวคนเดียวเอ้ยกระโดดข้ามมาแล้วห้อยแล้วหาท่อเลยเมกาเน่ไม่ต้องหาท่อเลยก็ได้ไหม
หาท่อเลยหาท่อเลยไม่ทันแล้วแหละเยี่ยมโอ้โหลุงน่ารักมากอ่ะสุดอ่ะเฮ้ยสุดจริงสุดจริงอันนี้ชื่นชมมันเดินวนไปแล้วมันเดินวนไปแล้วมันเดินมาชนหน้าแล้วระวังเย็ดรอบหลังต้นไม้โอ้โหแล้วแม่งมันงงมันวิ่งรอบโอ้โหสุดยอดเจ๋งเจ็ดแค่ถ้าไม่ในน้ำนะหาท่อแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกูลนกูวิ่งออกอ้าวนุ่นคุณเอ็ดโดนอีกแล้วว้าคุณเอ็ดโดนแขวนไปกี่รอบแล้วโดนไปรอบหนึ่งเพย์ออฟเดอะเกมของจริงเออเนี้ยของจริงพังไปดูคุณเอ็ดหน่อยมันเฝ้าหรือเปล่าวะมันหายตัวเดินวนคือเท่าที่ดูจากการแขวนเขาสองสามครั้งบายคุณเอ็ดที่นี่เลยคุณเอ็ดยอมตายเลยหารูเลยครับหารูเลยดูเลยหาท่อครับมาช่วยกันลุ้นครับมาช่วยกันลุ้นเดี๋ยวช่วยกันดูท่อด้วยกุ้งกังมาข้างๆรับรองครับไอ้เหี้ยโอ้ยระวังครับระวังครับเออเคนักเลงอ้อมหลังไอ้เสือเฮ้ยกระโดดไปหาโอ้ยกระโดดไปหาวิ่งจุกกลับโอ้โหเสียดายไม่ทันกระทืบอีกาแม่งโคตรน่ารำคาญเฮ้ยปัญหาไม่เจอเว้ยเจอเฮ้ยหลุดป่าววะหลุดป่าววะอีกนิดนึงโอ้โหแม่งแล้วเนี่ยตะขอแม่งมีทุกที่เลยเหี้ยตะขอเยอะไปแหลกๆรอบนี้วาร์ปรอบนี้แหลกโอ้โหแต้มแม่ง40,000ไอ้20,000ไม่หล่นนะไม่หล่น